ส่วนเสหิค่ะนายหิมาลายผิวพันธุ์ผู้ประสานงานพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่ากำหนดปราศัยของพลเอกประยุทธ์นะคะที่ดูแลคือเสหิเนี่ยดูแลในโซนภาคเหนือเนี่ยเบื้องต้นเตรียมจะเสนอ22เมษายนอยากให้พลเอกประยุทธ์ขึ้นไปปราศัยที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะถัดมา29เมษายนจะขึ้นไปปราศัยที่จังหวัดเชียงใหม่สองจังหวัดนี้วางตัวผู้สมัครสอสอไว้แล้วครบทุกเขตแล้วก็จะส่งเรื่องให้กรรมการบริหารพัก พิจารณาก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์สําหรับว่าที่ผู้สมัครสอส,อสอเชียงใหม่ก็มีนางกิ่งการณนะ์เชียงใหม่อยู่เขตสนะคะร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวงณนะเชียงใหม่เขตหนายโสพลโกชุมลงเขตหนายสันติตันสุหัสเขตเจส่วนที่พิษณุโลกนะคะมีนายวิเชียนพักดีลงพื้นที่อยู่ในจะลงสอสออยู่ในพื้นที่เขตสามนั่นเองค่ะพูดถึงเชียงใหม่นี่นะคะคือ วันก่อนเนี่ยที่ท่านนายกรองคพื้นที่นะคะก็มีคนที่อาจจะเห็นต่างไปแสดงสัญ,ญลักษณ์หรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าเอาละเราก็ไม่หวั่นนะคะเพราะว่าก็เดี๋ยวเดินหน้าต่อนะคะในพื้นทีเชียงใหม่